engraphing นี้ใช้งานยังไงนะครับแน่นอนเรารู้แล้วมันคืออะไรใช่ไหมแต่วิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้ลักษณะของ engraphing ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็อันนี้เป็นคีย์สำคัญนะฮะห้ามลืมนะมือใหม่เนี่ยก็สามารถเข้ามาเริ่มต้นทำกำไรได้นะฮะโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนาราทิปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเดอร์ทิปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับปรบมือก็สำหรับใน EP นี้นะครับจะต่อเนื่องจาก EP ที่2นะครับ EP ที่2เนี่ยผมสอนเพื่อนๆใช้ในส่วนของ Play Action ที่มีชื่อว่า Dark Cloud Cover ไปใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวใน EP นี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆอีก1 Play Action นะครับซึ่งเป็น Play Action ที่เราสามารถใช้ร่วมกับ Dark Cloud Cover ได้นะครับ Dark Cloud Cover เนี่ยจะเป็น Play Action ที่ถ้าเกิดว่าแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยได้มีการวิ่งสวนกลับมาแล้วปิดเกิน 50% ของกราฟแท่งก่อนหน้าเราจะเทรดตามได้ถูกต้องไหมฮะแต่มันจะมีอีกกรณีนึงด้วยนะครับก็คือกรณีที่กราฟแท่งที่สวนกลับมาเนี่ยมันไม่ได้สวนกลับมาแค่ 50% แต่ว่ามันสวนกลับไปถึง 100% เลยนะครับหรือก็คือแท่งที่สวนเนี่ยมันสวนกลับมาใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าเลยนะฮะซึ่ง price action ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่ dark cloud cover นะฮะแต่ว่ามันจะเป็น price action ที่มีชื่อว่าengraphing นั่นเองนะครับ engraphing หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยก็คือการกืนกินนั่นเองนะฮะซึ่งการกืนกินนะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแท่งที่2นะครับมีลักษณะที่ปิดได้ใหญ่กว่ากราฟแท่งแรกนั่นเองนะครับอันนี้คือพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างในตัวอย่างตรงนี้นะฮะสมมุติว่ากราฟแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็นกราฟแท่งแดงใหญ่ใช่มั้ยฮะแต่พอเกิดกราฟแท่งใหม่นะฮะกราฟแท่งใหม่เนี่ยโอ้มาปิดเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยแล้วเขียวใหญ่เนี่ยโอ้โหปิดใหญ่กว่าแดงใหญ่ด้วยนะฮะลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเขียวกืนกินนะครับก็คือเขียวมันกินแดงนะฮะเพราะว่าเขียวมันปิดใหญ่กว่าแล้วก็กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟแท่งก่อนหน้าปิดมาเป็นเขียวนะฮะแล้วพอกราฟขึ้นแท่งใหม่เกิดเป็นแท่งแดงนะครับที่ปิดได้ใหญ่กว่าแบบนี้เราจะเรียกว่าแดงกืนกินนะครับเพราะว่าแดงมันปิดใหญ่กว่าเขียวเห็นไหมฮะลักษณะกราฟแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าการกืนกินนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้คีย์สำคัญนิดนึงนะฮะที่เราสามารถเอาไว้ใช้สำหรับการเทรดจริงๆได้นะครับคีย์สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าแท่งที่2นะครับปิดใหญ่กว่าแท่งที่1นะฮะควรไม่ปิดใหญ่กว่า 130% ของแท่งที่1นะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าเขาทะลุ 100% ไปแล้วนะฮะก็คือปิดใหญ่กว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรใหญ่กว่า 130% นะครับอย่างที่เห็นนี่เนาะหรือถ้าเป็นแดงนะครับก็ไม่ควรใหญ่เกินไปนะครับหรือว่าไม่ควรใหญ่เกิน 130% เลยนั่นเองนะครับแล้วถ้าปิดเต็มแท่งด้วยก็จะยิ่งดีนะครับก็คือปิดเป็นแดงเต็มแท่งหรือว่าปิดเป็นเขียวเต็มแท่งด้วยก็จะยิ่งดีแบบนี้นะครับเราจะได้ลักษณะของ engraphing ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้กราฟเกิดการกลับตัวได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญนะฮะห้ามลืมนะอันนี้คือคีย์สำคัญแต่ว่าในการเทรดจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเจอกราฟที่มันเพอร์เฟกต์แบบนี้ได้นะครับมันมีน้อยมากที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีไส้เทียนโผล่มาบ้างนิดๆหน่อยๆวบๆแวมๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เรารู้เอาไว้นะครับอย่างน้อยเนี่ยกราฟแท่งที่2ต้องปิดใหญ่หรือว่ากืนกินเนี่ยไม่เกิน 130% ของกราฟแท่งก่อนหน้านะครับตามนี้เลยนะฮะนี่เลยนะฮะก็คือรูปแบบ price action ของ engraphing นั่นเองนะฮะแล้วก็คีย์สำคัญที่จะทำให้ price action engraphing นี้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะฮะคราวนี้เรารู้ทั้ง2 อย่างนี้แล้ววิธีการใช้งาน price action engraphing นี้ใช้งานยังไงนะครับแน่นอนเรารู้แล้วมันคืออะไรใช่ไหมแต่วิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากๆเลยฮะก็คือถ้าเกิดว่าแดงกินเขียวก็ให้เราเทรดลงนะฮะถ้าเกิดเขียวกินแดงก็ให้เราเทรดขึ้นเข้าใจความหมายใช่ไหมฮะก็คือกราฟแท่งไหนเป็นตัวกินก็เทรดตามกราฟแท่งนั้นได้เลยนะครับก็อย่างตัวอย่างแรกก็คือแดงกินเขียวใช่ไหมฮะเราก็เทรดลงตามได้เลยนึกภาพออกเนาะหรือถ้าเกิดว่าอย่างตัวอย่างที่2นะฮะเขียวกินแดงก็ให้เราเทรดขึ้นตามได้เลยนึกภาพออกใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือวิธีการใช้รูปแบบ price action ของ engraphing ในการเทรดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในสนามจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่นี้แน่นอนนะฮะมันจะต้องมีการเอาปัจจัยอื่นมาช่วยด้วยนะครับเพื่อให้ engraphing เนี่ยดึงเอาประสิทธิภาพมาใช้ได้มากที่สุดนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเราไม่มีทางที่จะเจอ engraphing ที่มัน perfect แบบนี้ได้แน่นอนนะครับหรือแทบจะเจอได้น้อยมากเราไม่มีทางเจอแบบนี้ได้ตลอดเวลาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คีย์อีกคีย์นึงเพิ่มแล้วกันนะครับที่จริงมันเป็นคีย์ที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้ price action ไม่ว่าจะเป็น price action อะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะครับในการเทรดนะเราควรใช้ในตอนที่กราฟติดแนวรับแนวต้านหรือว่าตอนที่กราฟเป็น swing high swing low นะครับหรือถ้าจะให้ดีกว่าเนี่ยตอนที่กราฟเป็น swing high swing low นะครับ
เราก็เทรดในตอนที่กราฟเป็นสวิงไฮสวิงโลในช่วงที่กราฟเป็นเทรนด้วยจะดีกว่านะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเจ้าตัว price action and graphing นี้นั่นเองนะครับถ้าเราจะใช้ก็แนะนำว่าให้ใช้ในกราฟที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือติดแนวรับแนวต้านเนาะเป็นสวิงไฮสวิงโลนะครับและทางที่ดีที่สุดก็คือเป็นสวิงไฮสวิงโลในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงก็ตามประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยนะฮะผมมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดู3ตัวอย่างนะครับก็มีตัวอย่างที่ถูกเนี่ย2ตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างที่ผิด1ตัวอย่างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับปะไปดูกันเลยฮะโอเคผมก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะครับเป็นตัวอย่างของ N graphing นะฮะที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือกราฟแท่งก่อนหน้าเนี่ยปิดมาเป็นแดงใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาเกิดเป็นเขียวใหญ่ปิดสวนขึ้นมานะครับแล้วก็เขียวใหญ่แท่งนี้เนี่ยปิดไม่เกิน 130% ของแท่งแดงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับว่ากราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะครับวิ่งขึ้นมาปิดเนี่ยสูงไม่เกิน 130% ของแท่งแดงแท่งนี้เลยเห็นไหมครับนะฮะก็เข้าตามแพทเทิร์นของ N graphing เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีไส้เทียนวับๆแวมๆมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้นี้ผมเทรดชนะไหมนะครับโอเคก็สำหรับไม้นี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้แค่ N graphing ในการเข้าเทรดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับเจ้าตัวกราฟแท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยปิดสูงกว่ากราฟแท่งแดงแท่งนี้เลยเห็นไหมฮะก็เป็นลักษณะของเขียวกินกินแดงนะฮะก็แปลว่าหลังจากนี้นะฮะกำลังจะส่งกราฟที่โน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกนี้ให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับมาดูกันต่อนะฮะก็สำหรับไม้นี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ได้ใช้แค่ปัจจัยเดียวนะครับก็คือไม่ได้ใช้แค่เอ็นกราฟฟิ้งอย่างเดียวในการเทรดนะฮะผมใช้ในส่วนของเทรนด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีแรงของเทรนขาขึ้นด้วยนะครับที่จะช่วยผลักให้แพทเทิร์นของเอ็นกราฟฟิ้งตรงนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการส่งกราฟให้วิ่งขึ้นไปได้อีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะว่าเขาได้มีการโน้มตัวลงมาด้วยนะครับนี่นะเขาได้มีการโน้มตัวลงมาด้วยก็ถ้าเราสังเกตดีๆการโน้มตัวลงมาตรงนี้นะครับเป็นการลงมาทำสวิงโลด้วยเห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยช่วยเลยนะฮะที่จะช่วยผลักกราฟให้กราฟวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่กราฟเกิดสวิงโลแล้วเนี่ยหลังจากนี้กราฟก็จะมีโอกาสกลับตัวขึ้นสูงด้วยนั่นเองถูกต้องไหมฮะแรงของสวิงโลที่กำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้เอ็นกราฟฟิ้งที่กำลังจะส่งกราฟให้วิ่งขึ้นนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการส่งกราฟได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบที่ชนะไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสปีดคลิปไปเลยนะฮะโอเคผมก็จบที่ชนะนะครับก็เป็นไปตามเทคนิคเลยเห็นไหมฮะก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ใช้แค่ price action ของ N graphing อย่างเดียวนะครับผมใช้ในส่วนของเทนแล้วก็สวิงโลมเอามาช่วยด้วยเห็นไหมฮะก็สรุปสำหรับไม้นี้นะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะครับผมใช้3ปัจจัยตามนี้นะฮะ1ก็คือเทนขาขึ้นนะครับ2ก็คือสวิงโลนะครับที่โน้มตัวลงมาลึกมากแล้วอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วแล้วก็3ก็คือ N graphing นั่นเองนะครับผมใช้3ปัจจัยนี้นะฮะก็ส่งผลให้ N graphing นะครับที่กำลังจะส่งกราฟให้กลับตัวขึ้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในการส่งมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกราฟก็กลับตัวขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ชนะไปนะครับตามเทคนิคเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือไม้ที่1นั่นเองนะครับโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะครับตัวอย่างที่2เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้ N graphing ที่ผิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่า N graphing เนี่ยควรจะใช้ในกราฟที่เป็นเทรนใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าใช้ N graphing เนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟณตอนนั้นไม่เป็นเทรนก็ควรจะใช้ณจุดที่เป็นจุดแนวรับแนวต้านถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวในตัวอย่างถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเอ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับไม่ได้ใช้ในจุดที่กราฟเป็นแนวรับแนวต้านเลยหรือว่าไม่ได้ใช้ในจุดที่กราฟเป็นเทรนเลยด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคผมก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่2นะครับที่ผมเทรดตั้งใจเทรดแพ้ได้แหละนะฮะตั้งใจเลยแหละอันนี้ใช้คำว่าตั้งใจนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าลักษณะของแพทเทิร์นของ N graphing เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นของแดงกินกินเห็นไหมฮะก็แปลว่าหลังจากนี้เนี่ยกราฟก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าแดงกินกินเนาะก็
แดงก็คือแรงในการวิ่งลงนะครับแดงเกินกินก็คือหลังจากนี้กราฟก็น่าจะถึงเวลาวิ่งลงนั่นเองนะฮะก็กราฟก็ควรจะวิ่งลงถูกต้องไหมฮะหรือว่ากราฟอย่างน้อยก็มีโอกาสสูงที่จะวิ่งลงถูกต้องไหมฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ว่าไม้นี้แอบบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าจบที่แพ้นะครับจบที่แพ้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแพ้ได้ยังไงนะครับไปเดี๋ยวดูกันนะฮะโอเคนะครับกราฟเข้าตามแพทเทิร์นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมฮะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยเขาเกิดแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนาะกราฟแท่งที่2เนี่ยเกิดแดงใหญ่นะครับสวนกลับลงมาเลยแล้วก็เป็นแดงใหญ่ที่ลงมาปิดไม่เกิน 130% ของกราฟแท่งเขียวก่อนหน้าด้วยนะฮะดูนะครับเห็นไหมฮะเข้าตามแพทเทิร์นเป๊ะเลยนะครับถึงแม้จะมีไส้เทียนวบๆแวมๆมาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่เราบอกกันไว้ดูนะฮะเป็นไปตามไพรซ์แอคชั่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าแพ้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะในคลิปมันยังไม่ซูมนะฮะซูมเอาออกมาสิเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมฮะกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหแทบไม่เป็นไซด์เวย์เลยเห็นไหมฮะโอ้วิ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมวิ่งเป็นงูเลื้อยเลยนะครับเห็นไหมว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นไซด์เวย์ด้วยไม่ได้วิ่งเป็นเทนด้วยไม่ได้วิ่งเป็นอะไรเลยนะคือวิ่งมั่วด้วยใช้คำว่าวิ่งมั่วนะครับแล้วถ้าเพื่อนสังเกตดีๆเห็นไหมฮะจุดที่ผมเข้าเทรดเนี่ยมันเป็นเอ็นกราฟฟิ้งก็จริงนะครับมันเป็นลักษณะของไพรซ์แอคชั่นเอ็นกราฟฟิ้งก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ตรงแนวรับแนวต้านเลยเห็นไหมฮะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะมันโอ้โหวิ่งมั่วไปหมดเห็นไหมฮะและที่สำคัญนะฮะจุดที่ end cuffing เกิดนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวในคลิปมันจะซูมเข้าไปนะฮะนี่นะครับจุดที่ end cuffing เกิดนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่ามันเป็นจุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะจุดที่กราฟแกว่งไปแกว่งมาด้วยนะครับคือเอาง่ายๆกราฟไม่ได้วิ่งเป็นเทรนด์กราฟไม่ได้วิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับกราฟไม่ได้วิ่งอยู่ตรงแนวรับแนวต้านนะครับกราฟไม่ได้วิ่งเป็นสวิงไฮสวิงโลเลยคือกราฟวิ่งมั่วด้วยนะฮะจุดนี้คือกราฟวิ่งมั่วนะครับหรือมันเป็นจุดที่ตลาดผันผวนหนักมากนั่นเองนะครับซึ่งด้วยปัจจัยตามนี้นะครับที่กราฟไม่ได้เป็นไปตามเทคนิคเลยนะครับแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของเอ็นกราฟฟิ้งเกิดขึ้นใช่ไหมก็ฝืนเทรดไปนะครับก็ส่งผลให้ไม้นี้แพ้ไปนะครับเดี๋ยวผมสปีดคลิปไปตอนที่มันแพ้เลยแล้วกันนะครับโอเคผมก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าเอ็นกราฟฟิ้งนะครับจะใช้ได้ดีตอนกราฟวิ่งอยู่ในสวิงไฮสวิงโลนะครับและถ้าจะให้ดีกว่าก็คือเป็นสวิงไฮสวิงโลที่อยู่ในเทนด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้ากราฟไม่ได้วิ่งเป็นเทนเลยนะครับอย่างน้อยก็ใช้ที่แนวรับแนวต้านจะทําให้เอ็นกราฟฟิ้งนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการส่งกราฟให้กับตัวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างที่ผิดนั่นเองนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเห็นถึงจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคก็ปะเดี๋ยวไปต่อกันในไม้ที่3เลยนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะฮะของการใช้ price action end cuffing นี้ในการเทรดนั่นเองนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปกันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเรามาถึงตัวอย่างที่3กันแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างของแดงกืนกินนะครับเราจะเห็นนะฮะว่าแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยกำลังกืนกินแท่งเขียวแท่งนี้อยู่เห็นไหมครับก็คือแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยปิดใหญ่กว่าแท่งเขียวแท่งนี้นั่นเองนะครับก็เข้าตามแพทเทิร์นของ price action end cuffing เลยนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่3ที่ผมอัดคลิปเอาไว้เนาะที่ผมเทรดไว้ที่ผมเทรดไว้เมื่อคืนนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ end cuffing ในการเทรดอย่างเดียวนะครับผมจะใช้เทนในการช่วยเทรดด้วยเห็นไหมฮะนี่นะครับอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟเกิด end cuffing ที่กำลังจะส่งกราฟให้วิ่งลงต่อใช่ไหมฮะซึ่งผมก็เลือกเทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทนขาลงด้วยนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกเทรดในกราฟที่เป็นเทนขาลงด้วยนะครับเพราะว่าแรงของเทนขาลงจะได้ช่วย end cuffing ที่กำลังจะส่งให้กราฟวิ่งลงเนี่ยได้มีประสิทธิภาพวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะฮะกราฟนะช่วงราคาปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮด้วยเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงของสวิงไฮนะครับที่กำลังจะกลับตัวลงนะฮะก็จะช่วยให้เอ็นกราฟฟิ้งที่กำลังจะส่งกราฟลงนี้เนี่ยส่งกราฟลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่าผมใช้เทนแล้วก็ใช้สวิงไฮมาช่วยในการเทรดในตัวอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะฮะห้ามลืมนะครับว่าการใช้เอ็นกราฟฟิ้งเนี่ยอย่างน้อยเราควรใช้ในกราฟที่เป็นสวิงไฮหรือสวิงโลนะครับแต่ให้มันเป็นสวิงไฮสวิงโลที่อยู่ในเทนนะครับมันจะมีประสิทธิภาพในการส่งกราฟให้เป็นไปตามไพรซ์แอคชั่นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราสปีดไปดูตอนจบเลยนะฮะว่าสรุปไม้นี้ผมชนะไหมนะครับหรือว่าไม้นี้ผมจบที่แพ้หรือเปล่าไปดูกันฮะ
โอเคอ่ะก็สลับตัวอย่างที่3ชนะนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการใช้ engraphing ที่ดีนะครับมันจะต้องใช้ในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือใช้ในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนและมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนเห็นไหมฮะมันจะได้ส่งเสริมให้ engraphing นี้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับเอา engraphing เนี่ยไปใช้ที่แนวรับแนวต้านก็ได้อย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้งานในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับถ้าให้ผมแนะนำก็คือถ้าเป็นมือใหม่ก็ใช้ในกราฟที่เป็นเทรนดีกว่าเห็นไหมฮะเวลาใช้ในกราฟที่เป็นเทรนแล้วก็มีสวิงไฮสวิงโลที่ช่วยอีกแรงนึงเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับมือใหม่เนี่ยยังไม่ต้องทำความเข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านอะไรเยอะก็สามารถเข้ามาเริ่มต้นทำกำไรได้เลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือ price action ที่ผมมาสอนให้เพื่อนๆใน EP นี้นะครับก็คือengraphing นะครับเป็น price action อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาสอนสักทีเนาะก็ช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสแล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะหยิบมาสอนให้กับเพื่อนๆเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนะครับผมก็จะมาสอนทั้ง price action นะครับสอนทั้งใช้ indicator สอนทั้งใช้แนวรับแนวต้านสอนใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับในความรู้ที่ผมมีเนี่ยให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อไปกันด้วยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้อีกนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะฮะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นั่นเองนะครับผมจะได้ทำคลิปแชร์ความรู้แบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆติดตาม EP ต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.